ทุกคนครับก็ขอช่วยอะไรหน่อยนะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงเล่า ขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์ให้นะครับผมเพราะการกดไลค์ครั้งนี้ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับและยังมีอีก 72% ที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับไปรับชมคลิปกันเลยโอ้เชี่ยว้าวคนแล้วดูตัวผมดิแม่งแล้ววิ่งแบบกระตีกระต้อยอ่ะไอ้เด็กก็เข้ามานิดนี่โอ้โอ้เอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมเออเซนครับออฟฟิเชียลเอาเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับผมไมกี้นะครับก็วันนี้เราได้มาเล่นเกมของไมค์ครับกันอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เรามีมอดตัวหนึ่งมานะครับเป็นมอดเกี่ยวกับ Among Us เลยนะครับเกมฆาตกรที่ดังในยุคนี้เลยก็ว่าได้นะครับเป็นเกมตอแหลบาแล้วแต่คนจะว่ากันไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยวันนี้ตัวมอดของตัวนี้นะครับได้ทำการอัปเดตอะไรเข้ามานะครับเกี่ยวกับม็อบของไมค์ครับเว้ยแล้วก็ปรับให้เป็นคิวเมดเว้ยไม่ใช่สิมันต้องพูดว่าคิวเมดใน Among Us นะครับเขาปรับให้กลายเป็นตัวในไมค์ครับเว้ยเป็นอะไรที่แบบว้าวเห็นครั้งแรกแล้วเนี่ยฉันต้องรีบกดเข้ามาดาวน์โหลดและก็รีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะโอเคทุกคนใครเข้ามารับชมคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยใครที่กดที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะฮะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไป Let's go เลยโอเคครับมาที่ตัวแรกก่อนนะครับไอ้มันก็คือคีเปอร์นะคือปกติแล้วอะคีเปอร์มันก็จะหน้าตาอย่างนี้แต่แอดออนตัวนี้ได้ทำการเปลี่ยนคูเมทตัวเล็กๆตัวกระจ้อยล่อยเอ้ยเดี๋ยวผมจะเอาคูเมทต้องเอาแบบว่าตัวใน Among Us ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก่อนดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นอิมพอร์เตอร์นะครับโอ้ว้าวมืดแล้วเนี่ยเผื่อบางคนไม่เคยเล่นนะครับเราก็จะทำการรีวิวตัวธรรมดาให้ดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแบบจะงงกันนะครับแต่ยุคนี้มันน่าจะเล่นกันหมดแล้วแหละเนาะโอเคท่านผู้ชมมาดูกันที่แบบว่าตัวธรรมดานะครับนี่คือคูเมทนะครับคูเมททำไมตัวเล็กจังวะนี่เลยอ๋อนี่คือคูเมทแบบนั่นคูเมทโอ้ใหม่นะว้าวเพิ่งรู้ว่าม็อบในไมค์ครับเนี่ยจัดการเขาเรียกอะไรนะอิมพอร์เตอร์ด้วยครับเฮ้ยแต่ว่าแป๊บนึงนะผมงงคูเมทธรรมดานี่คือแบบต้องไปตีอิมพอร์เตอร์ได้ด้วยเหรออ๋อนี่ไงทุกคนพอเรารู้ว่ามันยิงใช่ไหมมันก็จะแบบเข้ามาจัดการเลยเว้ยเอ้ยแกเป็นอิมพอร์เตอร์เหรอนี่ไงอิมพอร์เตอร์เอ้ยตายซะเถอะนี่เออกลายเป็นน้องไก่แล้วน้องแดงน้องเลสกลายเป็นน้องไก่แล้วโอเคครับทุกคนน่าจะเห็นภาพกันแล้วนะครับว่าเป็นยังไงกันนะครับคูเมทก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเห็นไหมตัวเล็กๆตัวกระจ้อยล่อยนะครับแต่ว่าหมอดของตัวนี้จะได้ทำการเปลี่ยนเป็นแบบตัวคีเปอร์แม่งเจ๋งอะแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมเม้นกันด้วยนะครับว่าชอบตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกตอนสุดท้ายแล้วกันว่าผมชอบตัวไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอดูก่อนว่าแต่ละตัวมันแบบมีความสามารถพิเศษหรือว่ามีความสามารถอะไรหรือว่ายังไงหรือตาใบหรือกันไกหรือเทียนไขนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูตัวแรกก่อนเลยชื่อว่าคูเมทคีเปอร์นะครับมาครับ Hโอ้ว้าวแกก็น่ารักดีนี่น่าจะดูธรรมดานะเดี๋ยวฉันอยากลองสู้กับแกจังเลยแต่ว่าแป๊บนึงนะเฮ้ยเจ้าคีเปอร์เอ๋ยฉันรู้ว่าแกโอ้อะเดี๋ยวนะคือระเบิดแบบไม่ได้ทันได้ตั้งตัวทุกคนดูนี่สิครับคือมันตีเราหนึ่งทีไหมแปะแล้วก็ระเบิดเลยนี่แหละอ้าวฉันไม่ได้เป็นอิมพอร์เตอร์นะแกอย่าหนีฉันสิทุกคนดูนะมันจะตีผมหนึ่งทีก่อนแล้วก็บุ้ง Holy dude man ผมว่าค่อนข้างโกงเลยเพราะว่าแบบบางคนแบบว่าโดนแบบลิงหลอกเจ้าเว้ยแบบเข้ามาทุบแบบเฮ้ยมันก็ไม่ได้ระเบิดนี่แต่ก็อีกสักแป๊บนึงตูมอะไรประมาณนั้นนะครับตัวคีเปอร์นะครับก็หน้าตาประมาณนี้มาครับไปที่ตัวต่อไปครับผมคูเมทเอนเดอร์แมนนะครับมาวางกันเลยแล้วกันโหโอ้สามารถวาร์ปได้นะครับเพราะว่าเรามีสกิลของเอนเดอร์แมนไงล่ะเฮ้เจ้าอินโอ้โห Holy shit เฮ้ dude เข้ามาดินี่ครับโอ้เชี่ยว้าคนแล้วดูตัวผมดิแม่งแล้ววิ่งแบบกระตีกระต้อยอ่ะไอ้ดีก็เข้ามานี่โอ้จะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมมันโหดไปอ่ะทุกคนโหดเกินไปครับไปที่ตัวต่อไปกันนะครับคูเมทเบลดนะครับผมเป็นคูเมทเกี่ยวกับตัวในนรกนะครับเป็นตัวลูกไฟเป็นตัวไฟอะไรสักอย่างนึงอะไรนะครับมาลิฟหน้าตาเจ้าเปลี่ยนไปแล้วไหมอ๋อนี่ไงมันเปลี่ยนนี่คือหน้าครับผมเห็นไหมนี่คือตรงหน้าเขานะครับเฮ้ hey, dude โหเอ้ามันไม่ทำอะไรเราหรอเอ้ยไม่ทำอะไรเราเว้ยทุกคนดูดิแต่ว่าพอผมตีเขานะไฟก็จะติดนะครับเห็นไหมเอาอย่างนี้ถ้าแกไม่ดาเมจใส่ชั้นคนดูก็จะไม่รู้ว่าแกทำอะไรได้มันก็จะทำการเอาศัตรูตัวฉกาจของแกมานี่เลยยิงมันลูกพ่อเอิร์สเอ้ยมันไม่ทำอะไรจริงว่ะทุกคนคนดีจัด
หรือว่ามันอ๋อเขาเป็นคูเมดไงคูเมดแบบอ๋อนั่นไงพูดประทัดขาดคำบ้าจุงมาอ๋อทุกคนเริ่มทำร้ายคนแล้วนะครับน้องอาจจะแบบว่าตอนแรกแบบว่าคิดอยู่ไงว่าแบบกูจะทำร้ายเขาดีไหมนะไม่เอาดีกว่าทำร้ายแม่งเลยอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนหรือว่าแบบนี่กำลังคิดอยู่ไอ้ตอนนี้แบบเฮ้ยกูจะฆ่าสโนว์ตัวนี้ดีไหมนะแม่งเริ่มหมั่นไส้แล้วแหละเอ้ยตายซะเถอะนี่ทุกคนกำลังเหมือนกับปั้นลูกไฟมรณะแล้วก็ปล่อยออกไปนะครับหนีไงตายโอ้ทีเดียวตายหมดเกี้ยงเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปครับไปที่ตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวต่อไปนะผมคือคูเมดวอร์เดนนะครับเป็นต้องพูดก่อนนะครับว่าวอร์เดนเป็นบอสตัวใหม่ของเกม Minecraft นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะมาในเวอร์ชั่นที่ผมบอกไม่ได้ว่าเวอร์ชั่นไหนแต่ว่าน่าจะ 1.17 1.18 ขึ้นไปผมว่าน่าจะมีนะแต่ว่าไม่น่าจะมา 1.17 ก่อนหรือว่ามาวะไม่รู้เหมือนกันใครมีข้อมูลบอกผมได้นะครับว่ามาตอนเวอร์ชั่นไหนนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมาในตอน 1.18 วะเฮ้ยมันก็มีสิทธิ์นะครับแต่ว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็น 1.17 อยู่ดีเนาะมาดูกันเฮ้ยชิปนี่เลยนะครับผมไม่ค่อยหาข้อมูลเกี่ยววอร์เดนนะครับแต่ว่าวอร์เดนจะเป็นบอสที่ไม่มีตานะในเกมอ่ะจริงๆนะเพราะตัววอร์เดนนะครับก็จะไม่มีตานะครับแต่จะใช้แบบเสียงในการฟังเสียงเอานะครับแล้วก็เหมือนเราขยับในมันจะอยู่ในแบบว่าในถ้ำเลยครับมันเป็นบอสเกี่ยวกับในตัวในถ้ำนะครับเพราะว่าเวอร์ชั่นใหม่เราจะอัปเดตเกี่ยวกับเคฟแอนอะไรสักอย่างนะภูเขาอะไรสักอย่างนั่นแหละนะผมก็รู้ข้อมูลแค่นี้แต่ว่าไม่ได้รู้เยอะนะครับแต่ว่าใครมีข้อมูลสามารถบอกผมได้นะครับเพราะว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเคฟเดี๋ยวผมลองทำการสู้กับมันดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอหาดาบก่อนคือผมคิดว่านะตัวนี้เป็นตัวอันตรายเว้ยเราต้องแบบมีอาวุธครบมือแอปเปิลทองก่อนละกันเพื่อแบบฉุกเฉินตอนนี้เราเกมหมดศูนย์แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการ EVS กับมันนะครับมาเฮ้ยวอร์เดนจ๋านี่ทุกคนเฮ้ยอ๋อถ้าผมไปตีมันคือมันรู้เลยนี่ว่าเฮ้ยแล้วทำไมตัวผมเป็นอย่างนี้เนี่ยมันบ้าครับทุกคนนี่ไงเข้ามาเลยวอร์เดนนี่เฮ้ยชิบมันรู้ด้วยนะไม่ไรว่าสู้ไปเลยจะได้รู้ว่าความอึดของมันเป็นยังไงนะครับนี่ไงตายซะโอ้แล้วได้แอปเปิลทองมาด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าวอร์เดนจริงๆได้แอปเปิลทองอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าในเกมน่าจะได้อ๋อมันน่าจะไม่เหมือนกับวอร์เดนเฮ้ยว่ามันได้ยินเสียงไงทุกคนไม่นะมันรู้แล้วฉันอยู่ตรงนี้ต้องฆ่าทุกคนโหตื่นมากนะตายโอเคไปที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะไม่เสียเวลามากเลยนะเนี่ยตัวเนี้ย Let's go ตัวต่อไปนะครับน่าจะชื่อว่า Villager นะครับมา Villager กับซอมบี้นะครับมาดู Villager ก่อนดีกว่าครับโอ้เดี๋ยวนะทำไมแกได้ลักอย่างนี้เนี่ยนุ้นวะนอนนอนดิทุกคนคือเอกลักษณ์ของวิลเลเจอร์อ่ะผมจะบอกเลยว่ามันคือจมูกเว้ยแล้วแบบเป็นอะไรที่แบบเห็นครั้งแรกคือแบบโอเคว่าจะไปตะลุงหมูเยอะตะลุงหมูโตเนี่ยครับเห็นไหมให้หนูเข้ามานี่สิจะพาไปดูของดีทุกคนหน้าตามันก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาซอมบี้ออกมานะเว้ยเฮ้ยเชฟวิ่งกันสิไม่นะโอ้ยเฮ้ยซอมบี้มันล่าผมว่ะขอฆ่าก่อนทุกคนมันเราต้องปรับมืดไว้มันซอมบี้ก็จะแบบมันเดินไม่ได้อ่ะมาครับทุกคนแล้วเอาท่อนออกมาแล้วก็วางคิปเปอร์ไม่ใช่ฟังซอมบี้ดูนะครับซอมบี้เอกลักษณ์มันชัดเจนมากเลยที่เสื้อกับกางเกงมันนี่ผมชอบมากเลยนะมันเป็นเสื้อที่เอกลักษณ์เห็นครั้งแรกคือรู้อ่ะแต่คูเมดไอซอมบี้ตัวนี้นะครับไม่ตีวิลเลจเลยวิลเลจเจอร์นะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคนสร้างเขาปรับมายังไงนะครับแต่ว่ามันจะตีผมแน่นอนเนี่ยทุกคนดูดิไอ้นายจีก็เข้ามาสิวะฮะเจ้าคูเมดฉันอะเป็นอินพอร์เตอร์นะเว้ยนี่ไงผมเป็นอินพอร์เตอร์แล้วทุกคนตอนนี้ตายเถอะไอ้ชิงวินแล้วครับผมทุกคนผมฆ่าคูเมดซอมบี้หมดแล้วครับตอนนี้เราก็วินนะครับโอเคทุกคนก็น่าจะมีแค่นี้แล้วนะครับก็ใครชอบตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์กันได้นะครับส่วนผมน่าชอบตัวไหนรู้ไหมผมน่ะชอบในนี้นะที่ผมให้เลยผมชอบคิปเปอร์สุดแล้วตรงเนี้ยเพราะว่าคิปเปอร์มันดูแบบว่ามีเอกลักษณ์มันดีไม่ใช่เอกลักษณ์สิมันมีพลังที่แบบหมาหลอกไก่ทุกคนดูนี่มีพลังที่แบบหมาหลอกนี่ไงมาเดี๋ยวเข้ามาตีผมทันทีปุ๊บแล้วก็บิ๊ผมชอบนะผมดูแบบแบบ
จัดการทุกคนในรอบเดียวอะไรประมาณนี้แบบไม่มีรอบ2นะครับนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปกดหัวใจให้นะครับทุกคนแล้วก็ที่สำคัญกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สวัสดีบายครับ